ัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนกะทิถุงพาสเจอร์ไรส์ตราชาวเกาะ AISฉันนี่เป็นคนธรรมดาทั่วไปไม่ใช่ภาพสวยงามอย่างที่เธอวาดไว้ขอถามสักคำหนึ่งจะมีสิทธิ์ไหมจะบอกคำนี้ไปกับเธอเพราะฉันไม่ใช่คนมีเวทมนต์วิเศษเนรมิตดวงดาวเธอก็คงไม่ไหวที่ฉันพอทำได้เกลื่อนคำนี้ที่เก็บไว้ข้างในนี่คือสัญญาก็ไม่รู้จะเอ่ยคำไหนได้ดีกว่าสีพยาที่ฉันจะขอพูดไปรักเธอคนเดียวแค่ทุกนิดใจของฉันนี้คือรักใจเธอทุกนาทีที่เธอช่วยรับมันไปได้ไหมรักเธอคนเดียวแม้จะดูเป็นคำสั้นๆคำหนึ่งเท่านั้นแต่ว่ามันจะยาวนานแสนนานตราบที่มีลมหายใจขอให้เชื่อใจฉันก็รู้ว่าเท่าที่มีไม่ได้มีเหมือนใครรู้ว่าเท่าที่เป็นไม่ได้เป็นเหมือนฝันที่ฉันพอทำได้คือไอ้คำนี้ที่เก็บไว้ข้างในนี่คือสัญญาที่มาจากหัวใจผมไม่รู้จะเอ่ยคำไหนได้ดีกว่าสีพยาที่ฉันจะขอพูดไปรักเธอคนเดียวแค่ตรงนี้ในใจของฉันมีรักใจเธอทุกนาทีเธอช่วยรับมันไปได้ไหมรักเธอคนเดียวแม้จะดูเป็นคำสั้นๆคำหนึ่งเท่านั้นแต่ว่ามันจะยาวนานแสนนานเราจะมีลมหายใจขอให้เชื่อใจฉันคือสัญญาที่มาจากหัวใจก็ไม่รู้จะเอ่ยคำไหนได้ดีกว่าสีพยาที่ฉันจะขอพูดไปรักเธอคนเดียวแค่นี้ใจของฉันนี่คือรักใจเธอทุกนาทีเธอช่วยรับมันไปได้ไหมรักเธอคนแม้จะดูเป็นคำสั้นๆคำหนึ่งเท่านั้นแต่ว่ามันจะยาวนานแสนนานตราบที่มีลมหายใจขอให้เชื่อใจฉันคำคนหนึ่งเท่านั้นแต่ว่ามันจะยาวนานแสนนานตราบที่มีลมหายใจขอให้เชื่อใจฉันสุดยอดของการร้องสวัสดีครับสวัสดีครับรักเธอคนเดียวซิงเกิลใหม่ล่าสุดเพิ่งปล่อยได้กี่วันกี่เพลงก็พร้อมหมดวันนี้เลยครับวันนี้วันแรกดาวน์โหลดวันแรกเลยครับโอ้ดาวน์โหลดวันแรกเลยใช่ไหมฮะบอกได้ไหมได้ดีได้หมดเลยดอกจัน1 2 3 10 10นะครับ10 10คุยง่ายจำง่ายมาก10 10แล้วก็กดวางสายไปเดี๋ยวๆมันจะไม่ได้เพลงในโทรศัพท์ให้เขาลังก่อนให้เขาเซ thank you เราก่อนขอบคุณก่อนน่ารักมากนะรักเธอคนเดียวใช่ครับพูดมุมมองความรักเกี่ยวกับเรื่องอะไรเนื้อหามันก็จะเหมือนแบบเราเป็นคนธรรมดาคนนึงไม่ได้มีอะไรพิเศษไม่ได้มีโดดเด่น
กว่าคนอื่นนะครับแต่ว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่เรามีก็คือเป็นคำสั้นๆแค่สีพยางในใจว่ารักเธอคนเดียวแต่เป็นคำสั้นๆที่ความหมายยาวนานตับนานเท่านานโอ้ยผู้หญิงก็อยากฟังคำเนี้ยเขานี่ต้องมาเพลงแบบนี้เขามีแล้วนี่นี่นะรักเธอคนนี้โอ้ดูดีคำฟังยังไม่มีเพลงนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นแนวอะไรฮะพี่เป็นแนวโรแมนติกร็อกครับโรแมนติกร็อกใช่ครับก็จะต่างจากเพลงที่ผ่านมาของผมตรงที่มีความเป็นร็อกเพิ่มขึ้นครับผมแล้วเพลงนี้ก็แต่งทำนองเองนะครับแต่ว่าได้ร่วมงานกับโปรดิวเซอร์คนใหม่พี่พลแคลชพี่พลแคลชก็จะมีกลิ่นไอใหม่ๆในเพลงมีความเป็นร็อกพี่พลเขาเป็นร็อกอยู่แล้วใช่นั้นสายร็อกมาเจอสายป๊อปเนี่ยครับอันนี้คือเราจะเป็นคนเรียบเรียงเรื่องทำนองทำนองครับผมแล้วก็แต่งเนื้อนี่เป็นพี่โตนราธิปปานแรกคนนี้ก็ล่าสุดก็แต่งเพลงยังว่างของบี้อะไรเงี้ยครับคุณมีดีไซน์การร้องเพลงนี้ตัวเองไหมใช่ครับใช่ครับพี่พลเขาก็แบบเปิดให้เต็มที่เลยครับก็ถ้าสังเกตดูเพลงนี้ก็จะเหมือนร้องให้มันแข็งแรงขึ้นเนี่ยครับลดไปเยอะไหมตอนอัดใส่ไปเยอะกว่านี้ไหมอะไรนะใส่ไปแล้วลดทอนลงไหมก็มีบ้างครับมันต้องไม่ล้นเกินอะไรเงี้ยครับตอนพี่บอยอ่านนี่ล้นมากจนเขาบอกลดคือลดอาชีพนักร้องออกไปครับมีซิงเกิลใหม่นี่ล่าสุด MV เป็นยังไง MV ถ่ายทำแล้วครับแล้วก็ได้โทนี่รักแก่นแล้วก็น้องออมอัธนียามาเล่นให้ซึ่งเรื่องราวก็จะเป็นแบบโทนี่รักแก่นรักไม่ใช่โทนี่จ่าอันโทนี่จ่าพิธีกรทำข้อมูลนิดนึงนะฮะโทนี่จ่าทำไมโทนี่ได้เปลี่ยนไปอ่ะไม่ใช่นี่เป็นตอนเด็กอ๋อตอนเด็กเฮ้ยตอนเด็กน่าจะพวกเราไปเล่นเนาะหน้าเด็กมันผ่านเวลาไปเหรอผ่านเวลาเพราะว่ามันเป็นเรื่องเบสออนทูสตอรี่เลยพี่ก็คือเป็นเรื่องจริงของคู่คนหนึ่งที่เป็นคนใกล้ๆนี่แหละครับแล้วก็เหมือนเขารักกันมานานอ่ะผู้หญิงก็มีความฝันนู่นนี่แต่ผู้ชายมีความฝันอยู่อย่างเดียวเลยก็คือแบบอยากจะเป็นคนที่อยู่ข้างๆผู้หญิงแบบนี้ไม่มีจริงๆมีจริงๆหอมมีจริงๆก็เดี๋ยวใกล้ๆวาเลนไทน์ได้ดูครับครั้งนี้13กุมภาครับแต่วันนี้มีทีเซอร์ออกนะครับใน YouTube แกรมมี่เอาแล้วทีเซอร์ที่ถอดเสื้อแล้วก็มีรอยสักวันเลิฟอะไรนั่นไม่ใช่นี่ไงนี่ไงมันเป็นสักจริงไม่ทราบว่าสักก่อนจริงๆเป็นเพ้นท์ครับแต่วันนี้เป็นสะดวกขึ้นอีกหน่อยเป็นสติ๊กเกอร์แทททูนะฮะดีก็จริงๆแล้วสักเดี๋ยวอัลบั้มหน้าก็เดี๋ยวสักไม่ได้ไงเดี๋ยวเพลงหน้าเปลี่ยนชื่อเพลงไงก็ค่อยๆถัดลงมาไงอ๋อไล่ลงมาหมดเลยนะแล้วถ้าอัลบั้มที่10กว่ามันไม่ลงไปถึงไหนดอกจันเลยนะพี่นัทอีกทีนึงดอกจัน1 2 3 10 10ครับดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้นะครับค่ะรักเธอคนเดียวนะคะ One Love จากน้องนัทนะคะวันนี้ผมมีขนมไดฟุกุนะฮะมาฝากน้องนัทอันนี้เป็นโปรดักชั่นที่ครับผมอันนี้มาฝากน้องนัทเรียกว่าไม่ใช่เดี๋ยวเอามาให้รายการครับเรียกว่าเป็นสินบนนะฮะครับผมน้ำใจเขาเรียกว่าน้ำใจอ๋อหรอโอเคนี่อย่าลืมไปเข้าเครื่องก้าวสี EFM แล้วก็เรามีดอกไม้สวยๆจากมิสลิลลี่นะฮะส่งตรงจากกรุงเทพทุกช่อทั่วไทยนะฮะนี่ก็เป็นดอกกุหลาบกระสีนำเข้าจากโปแลนด์นะฮะขอบคุณมากนะจัดเป็นช่อบูติกสีหวานสไตล์แบบว่าเรเบน่ายาวนานมากขอบคุณมากอันนี้พี่นัทให้ผมอันนี้เราแลกกันไปนะครับผมขอบคุณฮะส่วนอันนี้นะฮะมอบให้อันนี้ของพี่นัทมอบให้สวัสดีปีใหม่นะครับขอบคุณมากครับทางนี้อันนึงนี่แบ่งปันนะฮะปีใหม่เราก็แบ่งปันอะไรกันนิดนึงนะดอกจันดอกจัน1 2 3 10 10ครับติดตามรักเธอคนเดียวนะครับยังไงไปดูได้ในทาง YouTube ด้วยนะฮะใช่ครับช่วงหน้าครับรอยไทยไอเดียเราเป็นเมนูสเต็กกะเพราไก่ไข่ออนเซนวันนี้ขอบคุณคุณนัทครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ